นี่นะคะมานั่งหลบแดดใต้ต้นองุ่นแล้วก็มานึกถึงความหลังก่อนเอียงขึ้นไปเห็นไหมคะมันก็จะเป็นภูเขาไปนี่ค่ะอีกหนึ่งประสบการณ์นะคะกับการมารับจ้างตัดองุ่นที่ประเทศฝรั่งเศสเหนื่อยเหมือนกันค่ะสมัยที่เราอ่ะมารับจ้างตัดองุ่นนะคะนะคะในวีซ่าแต่งงานเขาก็จะระบุว่าเราสามารถทำงานได้แล้วงานเลือกแล้วงานแรกที่เรามาสมัครเลยก็คืองานใกล้ๆบ้านนะคะงานใกล้ๆบ้านก็จะเป็นงานรับจ้างตัดองุ่นเพราะว่าที่นี่มองไปทางไหนมีแต่แบบไร่องุ่นเต็มไปหมดเลยค่ะเพื่อนบ้านเราแต่ละหลังส่วนมากก็จะมีจะเป็นเจ้าของไร่องุ่นนะคะแล้วพอเรามีวีซ่าสามารถทำงานได้ใช่ไหมคะเราก็ไปสมัครงานเนี่ยค่ะไปสมัครงานรับจ้างตัดองุ่นนี่แหละค่ะก็ถามว่าไปเริ่มสมัครงานได้ยังไงก็คือไปติดต่อสอบถามกับเจ้าของไร่องุ่นก่อนนะคะไปติดต่อสอบถามกับเจ้าของไร่องุ่นก่อนว่าเราอยากมาสมัครตัดองุ่นรับไหมคะเขาก็บอกว่าได้ค่ะก็คือวีซ่าสามารถทำงานได้ไหมเราก็บอกว่าเป็นวีซ่าแต่งงานสามารถทำงานได้แล้วเขาก็ให้เราถ่ายหน้าพาสปอร์ตนะคะกับหน้าวีซ่าที่สามารถทำงานได้เราก็ถ่ายไปยื่นให้กับเจ้าของไร่องุ่นเรายื่นสมมติว่าตัดเดือนกันยาใช่ไหมคะเรายื่นล่วงหน้าไว้เลยประมาณเดือนหรือ2เดือนนี่แหละค่ะก็คือตกลงกันเรียบร้อยแล้วทีนี้พอถึงเขาก็คือตกลงรับเราทำงานรับเรามาตัดองุ่นก็คือเรียบร้อยแล้วทีนี้ พอถึงวันตัดองุ่นเผอิญโชคดีหรือโชคร้ายไม่รู้ค่ะว่าปีนั้นนะคะคือเป็นในรอบหลายปีเลยที่ไม่เจอสภาพอากาศแบบนี้คือฝนตกทุกวันแล้วองุ่นนะคะพอมันโดนฝนมันก็จะเริ่มมีเชื้อราใช่ไหมคะคือมันต้องรีบตัดอะค่ะคือเราถามว่าเราแล้วในวันที่ไปทำงานวันแรกเป็นยังไงบ้างเราตื่น6 โมงเช้านะคะแล้วก็ตื่นมากินข้าวแปรงฟันเตรียมตัวไปทำงานระยะทางจากบ้านไปหาเพื่อนบ้านก็ประมาณ5 นาทีอะค่ะเราก็เดินทางออกจากบ้านประมาณ6 โมง 45ไปถึงบ้านเพื่อนบ้านเขาจะมีหลายแปลงที่อยู่ติดกับบ้านเราก็มีแล้วก็แปลงที่ต้องนั่งรถไปไกลๆก็มีแล้วก็เริ่มลงงานประมาณ7 โมงนะคะฝนก็ตกทีนี้ชุดอะคือทุกๆปีมันก็ไม่เป็นแบบนี้นะคะแต่เผอิญทุกปีมันจะร้อนมากแต่เผอิญปีที่เราตัดมันเป็นฝนตกเราต้องมีเสื้อคลุมอะค่ะมีรองเท้าบูทมีเสื้อคลุมมีหมวกแล้วเราก็ใส่แว่นตาใช่ไหมคะฝนตกมันก็มองไม่ชัดแล้วเป็นการทำงานครั้งแรกทำงานจริงๆกับสภาพอากาศที่แบบฝนตกแล้วหนาวมากๆอะค่ะแต่ไม่เป็นไรตอนนั้นโอเคก็เราก็คิดว่าเออแค่ไม่กี่วันเองแล้วทีนี้เป็นยังไงต่อล่ะคะทีนี้มาดูว่าเริ่มงานวันแรกเป็นยังไงบ้างอะล่ะคะคือพอ7 โมงเช้าเราไปกับทีมงานใช่ไหมคะตอนนั้นภาษาอังกฤษก็ไม่เก่งภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสก็ยังไม่เก่งนะคะแล้วก็ได้แต่คำว่าวีนงแล้วก็แม็กซี่วีก็คือใช่นงก็คือไม่แล้วก็คำว่าแม็กซี่ก็คือคำว่าขอบคุณเราได้ประโยคสั้นๆแค่นี้แหละค่ะทีนี้พอเขาพาเป็นทีมงานแล้วก็นั่งรถไปกับเขาก็ส่วนมากก็จะใช้ภาษามือประกอบนะคะแล้วก็ไปที่แปลงนะคะมันก็จะแบ่งเป็นแถวอย่างเงี้ยค่ะสังเกตดูนะว่าองุ่นเนี่ยค่ะมันจะมีเป็นแถวๆนะคะสังเกตดูนะเนี่ยค่ะเท่าไหร่นะคะ
เขาก็จะให้เราอ่ะเป็นแถวแถวอะค่ะสมมุติว่ามี20 คนทีมงานที่ตัดมี20 คนแล้วก็จาโลก็คือคนที่แบกถังอะค่ะที่ทีมเรามี2 คนก็เป็น22 คนแล้วใช่ไหมคะแล้วก็จะเป็นคนขับรถแล้วก็คนที่อยู่ท้ายเขาเรียกอะไรนะท้ายแท็กเตอร์ที่จะเป็นถังใหญ่ๆไว้ใส่องุ่นนะคะอีกคนนึงแล้วก็จะมีอีกคนนึงที่เป็นหัวหน้าที่จะคอนโทรลดูแลทั้งพนักงานตัดทุกคนดูแลทีมนี้ทั้งหมดอะค่ะเขาจะเป็นคนแบ่งเราเองว่าโอเคทุกคนมาพร้อมแล้วนะเขาจะนับจํานวนแล้วเขาก็จะแบ่งเป็นแถวแถวแบ่งให้เราเป็นแถวแถวเรียงหน้ากระดานเลยค่ะตัดไปพร้อมๆกันเขาจะแบ่งเขาจะมีคู่ถังให้1 ใบกับตะขอเป็นมีดตัดเล็กๆตะขอเล็กๆขนาดเนี้ยค่ะสําหรับตัด1 คนละ 1ทีนี้พอเขาเริ่มให้เราตัดแล้วก็แบ่งหน้าตัดสำหรับเราก็คือเราก็ใหม่ใช่ไหมคะก็ต้องเรียนรู้เราช้านะคะคนอื่นตัดแซงหน้าเราไปหมดเลยอายไหมอายค่ะแต่ไม่เป็นไรค่อยๆตัดไปเรื่อยๆก็คนข้างๆอะค่ะที่เขาตัดเร็วๆเพราะเขาเห็นเราช้าเขาขึ้นไปเขาของเขาใกล้เสร็จหรือว่าเขาก็จะตัดมาแถวเราด้วยตัดของเขาด้วยคือเขาใจดีเขาก็ช่วยเราไปด้วยค่ะจะได้เสร็จไปพร้อมๆกันทีนี้พอตัดขึ้นไปแล้วก็ตัดพอผ่านไปครึ่งวันสิคะถามว่าตั้งแต่7 โมงเขาจะมีเบรกกินน้ําแป๊บเดียวอะค่ะแป๊บเดียวไม่ถึงไม่5 นาทีถึง10 นาทีในช่วงเช้าอะค่ะแค่5 นาทีถึง10 นาทีดื่มน้ําเสร็จแล้วเขาก็จะให้เรานะคะตัดทุกคนแถวใครแถวมันตัดเสร็จส่วนใครที่เสร็จก่อนก็ถ้ามีน้ําใจก็มาช่วยตัดแถวของเพื่อนด้วยก็ได้ค่ะแต่บางคนเขาตัดเสร็จเขาก็นั่งพักนะคะก็แล้วแต่ว่าน้ําใจของแต่ละคนเป็นยังไงแต่คนส่วนใหญ่เขาก็จะมาช่วยคนที่ตัดช้าอยู่ค่ะทีนี้พอตัดเสร็จแล้วครึ่งวันเช้ารู้สึกแบบปวดขามากค่ะคือลักษณะพื้นที่มันเอียงสังเกตว่าลักษณะพื้นที่อ่ะที่องุ่นนะคะมันจะเป็นเอียงพื้นที่เอียงแล้วมีก้อนหินเล็กๆเต็มไปหมดเลยอะค่ะมันก็จะเป็นอุปสรรคในการตัดเหมือนกันแล้วฝนที่ตกลงมาอีกฝนที่ตกลงมาแล้วก็เราก็ต้องดูองุ่นด้วยว่าพวงไหนที่มันมีเชื้อราขาวๆขึ้นเกินไปแล้วก็ต้องตัดทิ้งอะค่ะหรือที่ยังไม่สุกที่เป็นรสชาติไม่อร่อยที่เป็นลูกเขียวๆเราก็ไม่เอาเราต้องดูลักษณะพวงองุ่นที่เราจะตัดด้วยนะคะเพราะว่ามันก็จะเป็นอุปสรรคต่อคนที่เขาอยู่ท้ายแท็กเตอร์ที่เขาจะต้องคัดองุ่นที่เสียทิ้งหรือองุ่นที่ยังไม่สุกทิ้งอะค่ะทีนี้พอเราตัดองุ่นไปครึ่งวันใช่ไหมคะรู้สึกได้เลยค่ะว่ามันปวดขาแล้วมันก็เหนื่อยมากแล้วมันก็อาการท้อมันก็มาแต่พอถึงช่วงพักใช่ไหมคะเราก็ไปกินข้าวที่บ้านเจ้าของไร่องุ่นนะคะคือเราตกลงกับเจ้าของไร่องุ่นว่าเราจะไปกินข้าวด้วยมื้อเช้า1 มื้อให้เขาหักจากรายได้ของเราแต่ถ้าสมมุติว่าใครจะพักอยู่กับเจ้าของไร่องุ่นแล้วก็กินข้าวเช้ากลางวันเย็นก็จะโดนหักเยอะขึ้นอย่างเงี้ยค่ะแต่บางคนเขาก็จะที่มาเป็นครอบครัวค่ะเขาก็จะห่ออาหารมาเองเพื่อเขาจะได้รับเงินตรงนั้นเต็มๆก็อยู่ที่ว่าเราจะเลือกยังไงทีนี้มาต่อส่วนเรื่องของเราคือปวดขามากค่ะโอ้ยไหวไหมถามว่าไหวไหมมันเหนื่อยอ่ะมันไม่ไหวนะคะแต่ว่ามันก็ต้องไหวเพราะว่าเราสมัครงานไว้แล้วใช่ไหมคะคนอื่นที่เขาอายุมากขึ้นหรือเด็กกว่าเราเขาก็ยังทําได้อยู่เราก็ต้องสู้อ่ะค่ะพอกินข้าวเสร็จพักผ่อนเราก็ไปต่อก็ทําเต็มที่ค่ะก็วันแรกก็ผ่านพ้นไปด้วยดีแต่พอกลับถึงบ้านนะสิคะแต่พอตอนอ่ะตอนกลับถึงบ้านจะมานอนพักเนี่ยค่ะคือปวดขามากคือเวลาไปนั่งส้วมเนี่ยค่ะเวลาไปนั่งส้วมเขาเรียกอะไรนะนั่งนั่งลำบากคือมันปวดเกร็งไปหมดเลยค่ะจนไม่อยากตื่นไปทำงานอีกวันนึงเลยแต่ด้วยความที่แบบคือเราไปสมัครงานแล้วเราก็ต้องรับผิดชอบหน้าที่ของเราใช่ไหมคะเช้าอีกวันนึงแล้วก็ตื่นไปทำงานปกติคือจะตกแต่คือตรงคือมันต้องนวดขานวด
ให้มันรู้สึกผ่อนคลายอะค่ะแล้วเราก็ไปต่ออีกวันหนึ่งทีนี้วันที่สองนี่คือมันหนักคือมันปวดตึงไปหมดเลยแล้วมันรู้สึกถึงอาการปวดด้วยแล้วก็ฝนตกด้วยหนาวด้วยชุดอีกโอ้ยอุปสรรคต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยแต่กำลังใจดีๆก็มีนะคะคือเพื่อนที่ตัดด้วยกันนะคะมีคุณยายด้วยนะคุณยายเขาบอกว่าทุกคนบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยค่ะว่าอดทนเอานะ3 วัน 3 วันจะปวดแบบนี้อยู่3 วันหลังจาก3 วันไปก็จะดีขึ้นเองเราก็โอเคค่ะขอบคุณค่ะเราก็ทำตามที่เขาแนะนำแล้วก็คำว่าอดทนนะคะอดทนมันจะทำให้เราผ่านทุกอุปสรรคผ่านทุกปัญหาไปได้แล้วก็ด้วยความอายด้วยค่ะอายด้วยถ้าจะล้มเลิกไม่ทำต่อก็คนที่เขาไปฝากงานให้เราพาเราไปสมัครงานนะคะแล้วก็เพื่อนที่เขาตัดองุ่นกับเราอีกเขาก็ทุกคนก็ดีก็คอยช่วยเหลือเราตลอดทั้งที่ภาษาก็ไม่ได้เข้าใจกันก็ใช้ภาษามือภาษาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีกําลังใจที่จะไปตัดองุ่นทุกวันก็จริงๆสุดท้ายพอผ่านพ้น3 วันไปได้ทุกอย่างมันก็เป็นอย่างที่ทุกคนแนะนำอะค่ะอาการปวดลดลงแล้วก็เราก็เริ่มชินแล้วเราก็ปรับตัวได้เราก็ทำสุดท้ายแล้วก็ตัดครบกำหนดอะค่ะทั้งหมด7 วันเต็มกับอีกครึ่งวันเช้าเราได้รายได้วันละณตอนนั้นปีที่เราตัดย้อนไปหลายปีเหมือนกันค่ะเราได้ชั่วโมงละ9 ยูโรกว่าแล้วถ้าเป็นวันเสาร์รู้สึกว่าได้เพิ่มมาอีก11 หรือ 12 ยูโรนี่แหละค่ะแล้วก็โดนหักค่าอาหารกลางวันไป1 มื้อรวมทั้งหมดเราได้รายได้ทั้งหมดนะคะที่เท่าที่จำได้นะประมาณ500 กว่ายูโรการทำงาน7 วันเต็มกับอีกวันที่8ก็คือครึ่งวันเช้าเราได้ทั้งหมดโดนหักค่าอาหารกลางวันไป1 วันละ 1 มื้อแล้วก็เราเหลือทั้งหมดเบ็ดเสร็จได้ประมาณ450 ยูโรค่ะกับการทำงานครั้งแรกในประเทศฝรั่งเศสแล้วก็เป็นงานการทำงานหนักแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่ดีมากนะคะคือประสบการณ์ตอนอยู่ที่เมืองไทยเนี่ยเราถามว่าเราดำนาเป็นไหมเป็นนะคะแต่เราไม่เคยตัดองุ่นเลยแต่เพื่อนบ้านทั้งหมดตรงนี้คือเขาเป็นเจ้าของไร่องุ่นไงคะพอเราได้มีประสบการณ์ตัดองุ่นตรงนี้มันก็ทําให้เรารู้สึกฝึกความอดทนฝึกเขาเรียกอะไรนะคะหลายๆอย่างแล้วพูดถึงแล้วทํางานเนี่ยพักตอนไหนก็คือพักตอนเที่ยงตรงถึงบ่ายโมงนะคะเจ้าของไร่ที่เราทําคือเขาให้เราพักเที่ยงตรงถึงบ่ายโมงซึ่งเจ้าของไร่เขาจะเป็นคนเตรียมอาหารไว้ตามที่เราบอกไปคือพอมาถึงเวลาเที่ยงตรงกลับมาที่บ้านก็มีอาหารรอเราแล้วค่ะเราทุกคนก็จะรีบกินแล้วก็รีบพักผ่อนทีนี้ช่วงบ่ายก็ไปโรงงานต่อค่ะช่วงบ่ายนี่ค่อนข้างจะล้ากว่าช่วงเช้านะคะเพราะว่ามันเหนื่อยมาทั้งวันแล้วอะค่ะแล้วก็คือเขาเรียกอะไรอะคะมันเหมือนเหนื่อยมาตลอดเช้าแล้วก็เหนื่อยมาหลายๆวันติดกันแล้วช่วงบ่ายเราตัดจนถึง17 นาฬิกาค่ะตัดถึง17 นาฬิกาก็เลิกแล้วก็กลับไปที่บ้านเดินกลับไปบ้านเพราะว่ามันจากบ้านกับไร่องุ่นก็ห่างกันแค่5 นาทีเองค่ะสำหรับประสบการณ์ครั้งนี้นะคะมันก็ทำให้เราแบบได้อะไรเพิ่มขึ้นเยอะเลยค่ะแล้วก็เป็นเงินก้อนแรกแล้วก็รู้สึกภูมิใจนะคะกับการได้มาตัดองุ่นที่ฝรั่งเศสครั้งนี้ค่ะ